ลับมาช่วงนี้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีกันดีกว่านะคะสำหรับหนึ่งสมาชิกเทคได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือฮาวเวิร์ดโดนัลด์นะคะเดี๋ยวเราไปยินดีกับเขาดีกว่ากับการสละโสดในครั้งนี้ค่ะ I thinkฮาวเวิร์ด โดนัลด์นะคะสมาชิกหนุ่มค่ะแห่งวง Take That ค่ะเป็นคนดังคนล่าสุดค่ะที่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็สละโสดไปกับคนรักสาวค่ะเคที่ฮาเลียวนั่นเองค่ะที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีนะคะไปเมื่อวันที่ศุกร์ที่2มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยพิธีวิวาห์ของเขานะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยจัดขึ้นอย่างลับๆค่ะเป็นเวลา2วันติดกันโดยมีทั้งงานมงคลสมรสนะคะแล้วก็รวมไปถึงงานเลี้ยงฉลองค่ะงานแต่งงานของเขาและภรรยาเนี่ยจัดขึ้นที่เมืองคอสโวลนั่นเองนะคะในออกฟอร์ดชายค่ะประเทศอังกฤษโดยมีแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อนร่วมวงค่ะอย่างมาร์คโอเว่นนะคะแกรี่บาร์โรแล้วก็รวมไปถึงเจสันออเรนจ์ค่ะที่เพิ่งจะลาออกจากวงไปเนี่ยก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเขาแล้วก็ภรรยาด้วยเช่นกันค่ะฮาวเวิร์ด โดนัลด์นั้นก็ได้เริ่มเดทนะคะกับเคที่เนี่ยซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินนักวาดภาพเนี่ยเขาได้เดทกันมาตั้งแต่ปี2010ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะคบหาดูใจกันในฐานะคนรักนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันในฐานะเพื่อนมานานกว่า2ปีค่ะและหลังจากที่คบกันมานานเกือบ5ปีนะคะสุดท้ายค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดค่ะ22 Now I think ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะใช่แล้ว